เป็นไงบ้างครับเห็นบูธต่างๆที่จูนพาไปดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะอยากไปงานนี้กันบ้างแล้วใช่ไหมครับงานจะจัดไปจนถึงวันที่3เมษายนนะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่พร้อมจะไปงานนี้นะครับก็อย่าลืมว่าเรายังมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปตอนปลายปีรออยู่นะครับงานจะจัดขึ้นวันที่1ถึง12ธันวาคมสิ้นปีนี้ครับซึ่งรับรองว่างานของเราจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนไว้ใจได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากรายการ Kanatomi ทั้งรายการเลยครับคำถามมีอยู่ว่าในงานจัดแสดงรถยนต์ครั้งนี้ที่รายการ Kanatomi ของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมานะครับจูนพาไปดูบูธจัดแสดงทั้งหมดกี่บูธครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84ครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ด้วยครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับ